สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.จัดงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2023ภายใต้แนวคิด Innovation Partnership Together We Go ร่วมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรมเพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของ Startup และธุรกิจนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งในระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรมโดยมีพันธมิตรสำคัญเช่นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนนี้ทีมงาน Startup and Innovation Thailand Expo ปีนี้นะครับก็คือ International Partnership แล้วก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนสำคัญตรงที่ว่าเราเปิดเมืองมาใหม่นะครับปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่รัฐให้บริการประชาชนนะครับ Startup ให้สินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆรวมทั้ง SME แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านสังคมนะครับการบริการสังคมเนี่ยก็จะมารวมกันที่งานเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยการรวมกันระหว่างงาน2งานนะครับงานที่เป็นสตาร์ทอัพกับงานที่เป็นนวัตกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรากลับมาจัดงานออนไซต์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณเท่าไหร่คะตอนเช้าวันนี้นะครับพิธีเปิดก็น่าจะประมาณ500คนอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็เราหวังว่าในแต่ละวันน่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานหลักหมื่นคนก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาดูผลงานนวัตกรรมของทั้งสตาร์ทอัพSME แล้วก็โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็มีบริษัทอีกกว่า15ชาติเนี่ยมานำเสนอนวัตกรรมแล้วก็ธุรกิจที่เขาดำเนินอยู่ในไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศครับในงานมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างไฮไลท์มีอยู่4ส่วนนะครับก็มีในส่วนของการโชว์เนี่ยก็จะเป็นการโชว์เรื่อง Generative AIมีการออกบูธของสตาร์ทอัพ SME แล้วก็โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กว่า250บูธรวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศด้วยนะครับมีการเสวนาสัมมนาใน3หัวข้อหลักก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนเรื่องของการเร่งกระบวนการเติบโตด้านนวัตกรรมแล้วก็การลงทุนนะครับเพราะฉะนั้น3วันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยธีมก็จะไม่เหมือนกันอีกส่วนนึงก็จะเป็นการที่เรามอบรางวัลนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนะครับเป็น Prime Minister Award ซึ่งเพิ่งมอบไปเมื่อเช้านี้ครับในการคัดเลือกผู้เข้ามาร่วมงานExhibitor ค่ะมีกฎเกณฑ์อะไรเลือกมาในวันนี้คะ อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับที่ผมมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น3กลุ่มก็คือ Startup SME แล้วก็ Social Enterprise เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเราจะคัดระหว่าง3กลุ่มนี้เข้ามานะครับกลุ่มที่เป็น Startup โดยที่ Startup เนี่ยก็จะมีหลากหลายสาขานะครับไม่ได้มีเรื่องดิจิตอลอย่างเดียวก็มี Startup ตั้งแต่เรื่องการแพทย์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นชิ้นนี่เป็นอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม SME ก็จะมาเน้นในส่วนที่เขาทำผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้วได้จริงนะครับส่วน Social Enterprise ก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ไปแก้ปัญหาภายในสังคมและในพื้นที่ของเขาหลังจากที่มี3กลุ่มนี้แล้วก็จะมีคณะกรรมการมาคัดเลือกนะครับแล้วก็มาพิจารณาว่าความเป็นนวัตกรรมเป็นยังไงแล้วก็ถึงจะมีการให้บูธกับเห็นวันนี้มีเด็กนักเรียนมาร่วมชมงานคิดว่ามันจะจุดประกายความคิดความเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กแน่นอนนะครับคือเราทำสิ่งที่เรียกว่าสตรีมสตรีมก็คือสเต็มบวกอาร์ตก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็มีศิลปะเข้ามาเนี่ยเราทำกับโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเพราะฉะนั้นน้องๆก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่หลายโรงเรียนเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยผ่านกระบวนการนวัตกรรมสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมุ่งเน้นในการทำให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นเยาว์นะครับกลายมาเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยเพราะเข้ามหาลัยปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้น้องเนี่ยตั้งบริษัทได้เร็วขึ้นครับเรียกว่าแบบว่าผู้ประกอบการมีอายุน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นเทรนด์ในโลกนี้อยู่แล้วนะครับรวมทั้งเทรนด์ในประเทศไทยด้วยครับคิดว่าในอนาคตหลังจากงานนี้เสร็จสิ้นไปอะค่ะสร้างแรงกระเพื่อม3ส่วนนะครับก็คือมันจะมีการดีลธุรกิจการลงทุนระหว่างนักลงทุนเพราะปีนี้เนี่ยเราลงแรงในการเชิญผู้ประกอบการที่เป็นนักลงทุนมาจากหลายประเทศเขาก็จะมาเดินดูตัวสตาร์ทอัพบูธตัว SME บูธนะครับถ้าสนใจก็คงจะดีลกันเราหวังว่าจะได้มีเงินลงทุนมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจมาดู
เพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับว่าเขาทำธุรกิจยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้เห็นว่านวัตกรรมมันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวเป็นเรื่องของภาครัฐด้วยแล้วการทำงานร่วมกันกับภาครัฐเนี่ยในที่สุดเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าการบริการสาธารณะส่วนนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะครับที่รัฐหยิบยื่นให้กับประชาชนคิดว่าในอนาคตอะค่ะงานไซเนี่ยจะออกไปนอกประเทศไหมคะหมายถึงว่าออนทัวร์โดยการพาผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดงานไซคงอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่อาจจะกระจายตัวไปตามเมืองหลักที่เป็นเมืองนวัตกรรมต่างๆแต่ว่าผลจากการที่ทำงานไซเนี่ยเราคงอยากจะให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยไปแลนในต่างประเทศไปทำธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นนะครับปีนี้เราก็มีผู้ประกอบการของเราไปแลนแล้วที่เวียดนามนะครับได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นเวียดนามด้วยปีนี้เขาก็จะให้เราอีกทุนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทุนทำวิจัยเป็นทุนไปตั้งธุรกิจที่ยุโรปอันนี้ก็มีจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ฝากนิดนึงค่ะว่างานอยู่ที่ไหนยังไงมีวันไหนถึงวันไหนแล้วก็กิจกรรมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับงานจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่22ถึงวันที่24วันเสาร์นะครับถ้าว่างช่วงวันเสาร์ก็มาดูได้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะดูในส่วนออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีบางส่วนออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหมดงานไปแล้วมันก็จะมีหลายส่วนที่เป็นประชุมปิดเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดทีหลังนะครับก็จะไปอยู่ใน YouTube ของสำนักงานครับสามารถเข้าไปดูได้รายละเอียดนะครับที่ site.nna.or.th ครับค่ะ